AP Inclusive Living ใน EP นี้เราอยากพาทุกคนไปดูดีไซน์พื้นที่ส่วนกลางที่ประเทศญี่ปุ่นที่ทุกก้าวที่คุณเดินออกแบบการใช้งานสำหรับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมเริ่มสถานที่แรก Tokyo Touch Tokyo Wabashi Tower เริ่มตั้งแต่พื้นที่ทางเข้าอาคารที่ดีไซน์ทางลาดสำหรับผู้ใช้วีลแชร์พร้อมอุปกรณ์ยึดจับไปจนถึงการปูแผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ยาวไปตลอดเส้นทางสัญจรและไฮไลท์เด็ดกับโรบอทซีเคียวริตี้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่คอยตรวจตาและให้ความช่วยเหลือในโถงหลักถัดมากับโครงการ The Park House Nishi Shinjuku Tower City ภายใต้คอนเซปต์ Engawa Multi Generation Living ที่โดดเด่นด้วยการใช้วัสดุไม้ในประเทศญี่ปุ่นและคงเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติเพิ่มบรรยากาศความอบอุ่นของการใช้งานร่วมกันตลอดจนการดีไซน์พื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้รองรับในกิจกรรมของลูกบ้านได้อย่างลงตัวใครชอบพื้นที่สเปซแบบนี้คอมเมนต์แชร์กันใต้โพสต์ได้เลยครับ